เราเฉลยข้อสอบว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันต้องมีข้อร้องเรียนด้วยเพราะว่าโจทย์ข้อ31อ่ะมีปัญหาจริงๆครับถึงมันจะเป็นแค่ไม่กี่คะแนนแต่มันก็ส่งผลต่ออนาคตเด็กๆได้เลยนะคะเด็กตอบผิดแล้วหาข้ออ้างมาร้องเรียนหรือเปล่าไม่ไปเลยครูที่เด็กๆมาร้องเรียนเนี่ยก็เพราะเขาเชื่อไงคะว่าเขาไม่ได้ตอบผิดถ้าเราแก้ก็เท่ากับเรายอมรับว่าครูออกโจทย์ผิด Thank you teacher ดูฟรีครบทุกตอนที่เดียวที่ True IG ดูเลย